งงตาแตกพระเอกดังไปแต่งงานตอนไหนช็อกรู้ข่าวอีกทีอย่าแล้ววันนี้วันที่20มิถุนายน2023สตูดิโอของพระเอกชื่อดังหวงจิ่งอีได้ออกมาชี้แจงปฏิเสธถึงข่าวลือเรื่องที่ว่าหวงจิ่งอีใช้ความรุนแรงในครอบครัวและนอกใจอดีตแฟนสาวหวังอี้ซินในขณะที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันทางสตูดิโอต้องการให้ลบข่าวที่ไม่มีมูลความจริงออกและหยุดเผยแพร่เนื้อหาข่าวสารดังกล่าวไม่เช่นนะนอทางสตูดิโอจะดำเนินคดีตามกฎหมายประเด็นเรื่องความรุนแรงและนอกใจนี้เป็นประเด็นที่มีมานานมากแล้วและเคลียร์จบไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ก็ยังมีผู้ไม่หวังดีขุดมาโพสต์อยู่เรื่อยๆแต่ประเด็นที่ทำหลายคนทั้งงงและช็อกไม่ได้เกี่ยวกับข่าวลือที่ว่าแต่เป็นประเด็นที่หวงจิ่งอีไปแต่งงานมีครอบครัวตอนไหนและช็อกอีกเมื่อรู้ว่าทั้งคู่หย่ากันแล้วเมื่อปี2018ประเด็นการแต่งงานหลายคนมองว่าน่าจะแต่งในช่วงที่ฝ่ายชายยังไม่เข้าวงการบันเทิงค่ะ